สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูที่แซ่บๆถึงใจค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าผ้าหมูตะไคร้สดค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับการทำที่จะรับประทานเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ได้ของทานเล่นก็ดีค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะมาดูวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเนื้อหมูค่ะวันนี้ใช้เป็นเนื้อหมูสันนอกค่ะก็คือจะมีติดมันเล็กน้อยที่เห็นหมูเป็นชิดๆแบบนี้นะคะแอดมินก็เอาไปแช่น้ำไว้เพราะว่าแช่ในฟรีซเนี่ยพอแช่ในฟรีซเราเอาไปแช่น้ำเพื่อให้น้ำแข็งละลายมาหมูก็จะมีความซีดแบบนี้นะและขั้นตอนนี้ค่ะแอดมินก็นำหมูมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะและทั้งหมดก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้มาทั้งหมดเท่านี้ค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยค่ะก็ใช้อยู่ที่1ต้นค่ะก็มาซอยผักชีค่ะและต่อไปก็คือต้นหอมใช้อยู่ที่3ต้นก็นำมาซอยเหมือนกันค่ะผักทุกอย่างที่จะนำมาทำอาหารนะคะเพื่อนๆต้องนำไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะและวัตถุดิบต่อไปก็คือตะไคร้สดค่ะขั้นตอนนี้ก็มาซอยตะไคร้กันค่ะซอยให้บางๆเลยนะคะวันนี้แอดมินใช้แค่1ต้นเท่านั้นค่ะใครชอบมากกว่านี้ก็เพิ่มเป็นอีกสัก2ต้นก็ได้ค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะมาซอยหอมแดงกันค่ะหอมแดงวันนี้แอดมินก็ใช้อยู่ที่ประมาณ3หัวค่ะวิธีการซอยก็ซอยให้บางๆค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือพริกขี้หนูค่ะวันนี้แอดมินเลือกที่จะใช้เป็นพริกแดงจินดาค่ะนำมาหั่นซอยค่ะวันนี้ก็ใช้ประมาณ 5-6 เม็ดค่ะใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็เพิ่มพริกได้อีกหรือว่าเวลาตอนผ้าก็สามารถใส่เป็นพริกป่นได้ด้วยค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ก็นำหมูที่หั่นบางๆแล้วมาลวกให้สุกค่ะตรงนี้จะเอาสุกมากสุกน้อยสุกเลยก็แล้วแต่คนชอบรับประทานนะคะแต่แอดมินขอเป็นสุกเลยค่ะมาเริ่มผ้ากันเลยค่ะเริ่มแรกเลยก็คือใส่พริกซอยลงไปก่อนจากนั้นก็ตามด้วยหมูที่ลวนจนสุกแล้วใส่ลงไปค่ะถ้าอยากได้น้ำสักเล็กน้อยก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ผงปรุงรสลดหมูลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยค่ะต่อด้วยน้ำปลาแล้วก็บีบน้ำมะนาวสดๆลงไปค่ะแล้วก็ต่อด้วยการคนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตรงนี้ใครชอบเป็นผงชูรสนะคะใส่จัดเต็มได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะตรงนี้ก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะชิมแล้วขาดรสชาติไหนก็เติมอย่างนั้นค่ะเมื่อได้รสชาติอย่างที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ใส่เป็นหอมแดงต้นหอมผักชีลงไปค่ะจากนั้นก็คนต่อค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันตรงนี้ไม่คนนานแล้วนะเดี๋ยวผักที่ใส่ลงไปเมื่อกี้จะสลดค่ะก็คือถ้าผักสลดไปเนี่ยมันก็จะไม่น่ารับประทานนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ
และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําผ้าหมูตะไคร้สดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ